กลับมาแล้วนะครับมวยฮาร์ดคอร์มวยดูนะฮะสังเวียนของคนพันดุเท่านั้นครับผมตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงคู่ที่4แล้วนะครับในพิกัด58กิโลกรัมนะครับจะเป็นการดวลกันระหว่างนักสู้เข่าพิฆาตจากกรุงเทพมหานครครับและคู่ต่อสู้ของเขาที่สุดแกร่งจากอินเดียนั่นเองครับผมใครจะคว้าชัยชนะอันนี้ไปต้องติดตามครับผม And the fourth fight of tonight will be a fighter between Thailand and India Let's give it up for Arnab Mukherjee from Indiaและขอเสียงปรบมือให้กับแหลมสิงห์ส.เดชพันธ์จากประเทศไทยเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะครับผมโอ้โหคู่นี้ดูน่ากลัวและดูแน่นอนนะฮะ Introducing first from the blue corner at 25 years of age with a fight record of 32 fights and 20 wins and 12 losses คนนี้ฝีมือชกดีมากเป็นมวยบู๊ดุดันวงในเหนียวแน่นรูปร่างแข็งแกร่ง Representing India Arnab Mukherjeeและสำหรับนักชกในมุมแดงอายุ25ปีเท่ากันเลยนะครับชกมาแล้ว56ครั้งชนะมา34แพ้มา20ครับผมคนนี้นะครับเตะหนักต่อยหนักไม่เคยถอยให้ใครอึดถึกและทนจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยแหลมสิงห์ส.เดชพันธ์สำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการสิทธิชัยอินเดียครับชกให้เต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทำควาวโชคดีกำมุมครับเดินทางมาถึงคู่ที่4วันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก58กิโลกรัมนักมวยมุมแดงแหลมสิงห์ส.เดชพันธ์พบกับมุมน้ำเงินจากอินเดียอนับมูเกจีอ่ะ8คู่น็อกเสีย3คู่แล้วครับแล้วจบด้วยหมายเลข2ทั้งนั้นนะครับมาดูคู่นี้เป็นคู่ที่4ในรายการครับลูกศิษย์ของสารวัตรเชษครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์แหลมสิงห์ส.เดชพันธ์ครับธรรมรัตน์กายแก้วนะครับจากกรุงเทพมหานคร25ปีครับส่วนอนัมมุกจีนี่เป็นนักมวยจากอินเดียนะครับอายุ25ปีเท่ากันนะครับแต่ว่าสูง175ซม. 32ครั้งชนะ20แพ้12ครับโอ้ยคนจำเป้าเราไปก่อนครับโดนลูกผมแล้วครับแหลมสิงห์เราเห็นความหลากหลายของแต่ละชาติแต่ละประเทศครับแม่ไม่มีเจตนาครับอย่างที่เคยอธิบายให้เรียนไว้ครับแฟนๆหน้าจอช่อง8คงเข้าใจครับเป่าตุ๊กครับสิทธิชัยอินเอียดครับบนเวทีโอ้มีอินเดียมีรียูเนียนครับมีอัฟกานิสถานมีกัมพูชาครับนี่คือความหลากหลายของมวยช่อง8ครับมวยพันดุและดุจริงๆครับน็อกเป็นน็อกร่วงเป็นร่วงครับไม่ต้องสนใจครับมาที่นี่อย่าเป็นพ่อบุญรับต้องขยันเตะขยันออกขยันจ่ายครับนี่เป็นนักมวยอินเดียคนแรกนะครับที่มาต่อยมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับดูครับดุจริงๆครับนี่ครับความหลากหลายอยู่ที่นี่ครับแล้วไม่มีเขียนบทครับมาที่นี่ต้องกินยาขยันอย่างเดียวไม่มีเหลี่ยมตัวไม่มีหน้าเสือไม่มีตลาดหลักทรัพย์ไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับเมื่อสักครู่มีโอกาสได้คุยกับสาวสิงห์บอกว่าต่อย3ยกเหนื่อยกว่าต่อย5ยกครับอันนี้ยืนยันจากนักมวยเลยนะครับดูครับโอ้โหแข้งขวาอินเดียหนักจริงๆครับเอาละครับโอ้โหไม่ใช่เฉพาะอินเดียมาขายโรตีนะครับตอนนี้มาต่อยมวยแล้วนี่คือความก้าวไกลของมวยไทยครับเป็นความภาคภูมิใจของทีมเราครับทีมผู้บริหารทีมคณะการจัดการแข่งขันของช่อง8ครับเอาละครับไม่ใช่งานง่ายแหลมสิงห์นะครับเดินนี่ต้องเตะครับเดินไปแลกหมัดนี่สั้นกว่าเยอะครับลูกศิษย์สารวัตรเชษเชื่อเหลือเกินท่านคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ขนาดนี้ครับกว่าจะเข้าถึงนะครับแม่ต้องลงทุนเลยครับแหลมสิงห์ยาวจริงๆครับทางด้านของอานัทโอ้ยต้องระวังแล้วครับอานัทครับ
หมัด12 12ครับมีถีบยาวๆตั้งลำได้หรือยังครับแหลมสิงเข้าใจเกมไหมครับเข้าใจเกมหรือยังอ้าวยังไม่เข้าใจก็ต้องโดนหมัดก่อนครับต้องนวดด้วยแข้งครับไปเดินก้มหาเหรียญนี่ไม่ได้ครับเตะก็ต้องเตะให้เจ็บครับเตะให้เจ็บครับเตะไม่เจ็บนี่อย่าเตะครับเบ้าตานั้นช้ำแล้วนะครับใต้ตาขวาหน้าผากมีรอยขวนรอยแตกแล้วก็โดนหมัดไปเรื่อยๆเลยครับทางด้านของอานัทนี่หมัดต่อยจุกจิกจุกจิกครับสร้างความบอบช้ำแล้วครับตอนนี้อ้าวโดนเลยครับโดนแล้วคัดมีอาการแล้วครับอ้าวจะร่วงไหมร่วงไหมโอ้ยโอ้โหดูครับสาวหมัดเป็นมวยสากลเลยครับทางด้านของอานัทจ้วงก่อนเลยครับอ้าวครับแหลมสิงยังไงดีครับแหลมสิงอ้าวต้องคืนต้องคืนครับไม่คืนไม่ได้โอ้โหตอนนี้หน้าตาบวมปูดไปหมดเลยครับโอ้เดือดปุดปุดไปเลยครับนี่คือมวยพันดุสมราคาแหมเดือดเป็นน้ำเดือดเลยนะครับคู่ที่4วันนี้ครับแหลมสิงกับอนัทมุกจีจากอินเดียครับลองของครับยกแรกแหลมสิงโดนเข้าไปโอ้โหเรียกว่านับแทบไม่ทันครับไปชมภาพช้าเลยครับและดูครับไปเตะพับในเตะเบาๆนี่ไม่ได้นะครับมาที่นี่ไม่ต้องเป็นคนใจดีครับใกล้ๆเทศกาลวันจุดจีนแล้วครับเริ่มตั้งแต่วันจ่ายวันไหว้วันเที่ยวเลยครับโอ้โหเจอหนักจริงๆครับนี่ครับหน้าตานี่บวมตุ่ยแล้วครับเห็นเนื้อจุบมาแล้วครับตัวแทนของสารวัตรเชษฐ์ช่วงบังยกไอ้น้ำดูเขารัวกำปั้นนะครับอินเดียไม่แล้วตั้งใจมาต่อยเลยครับไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเหมือนเพลงครับตั้งใจมาต่อยครับเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหหมวกกันน็อกไม่มีมอกรนี่หมวกกันน็อกแตกหน้าแตกไปเลยครับเออครับถูกใจนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยครับเอาครับเดี๋ยวดูทีมงานของสารวัตรเชษฐ์ครับนายตำรวจน้ำดีนะครับว่าแก้เกมแบบไหนครับเอาละครับต้องลุยแล้วครับนาทีนี้แหลมสิงไปเป็นพ่อบุญรับไม่ได้ครับต้องเป็นผู้นายกสมาคมคนยอมเจ็บตัวบ้างครับข้อสำคัญต้องหวดให้หนักครับอ้าวไปแลกกับปันอีกแล้วครับเริ่มสาดแข้งยาวๆนะครับทางด้านของแหลมสิงต้องลงทุนนะครับแม่แต่หมัดแรงจริงๆครับอานัทบุกจีครับอุ้ยเจาะต้องเจาะให้หนักครับต้องเอาหน้าแข้งเตะครับเอาฝ่าเท้าเตะนี่ไม่ได้ครับเอาครับเดินใกล้ชิดชิดไหนชิดไหนชิดไหนครับห่างไม่ได้อยู่วงนอกเจอกำปั้นครับบล็อกหมัดเป็นไหมอ้าวซ้ายไปหน้าบวมหมดแล้วครับแหลมสิงจะเป็นวันนี้พกหรือเปล่าตาเหลือข้างเดียวแล้วตาปิดไม่ปิดตาปิดไม่ปิดอ้าวสนุกแล้วครับคู่นี้อ้าวครับหมู่หรือจ่าครับสารวัตรหรือผู้กำกับคุณปรุษแหมเมื่อสักครู่นะครับจ่ายเข้าไปทางด้านของอานัทนี่หยุดเหมือนกันนะครับโดนลำตัวเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ฟื้นแล้วครับอานัทมุกจีตอนนี้เล่นหมัดอย่างเดียวแล้วครับสอยหมัดอ้าวมีบวกกันครับโอ้โหดูครับหมัดข้างยาวจริงๆครับแฟนๆในเวทีนี่วิ่งไล่กระตู้หูเลยครับถูกใจเตะยกล้อไปเลยครับโอ้ต้องชื่นชมอินเดียรายนี้ครับไม่ธรรมดาครับได้ขนาดนี้โอ้แหลมสิงกว่าจะเจาะถึงตัวนี่หน้าตาเป็นแดงกลับเป็นลูกตำลึงแล้วไปบวกหมัดนี่อันตรายครับอันตรายมากๆครับเอาครับเจาะล่างขึ้นบนอยู่ไม่อยู่คุณมนุษย์โอ้เต็มๆโฟกัสครับอ้าวครับพับเพียบเลยครับโอ้โหสุดมันครับอ้าวแล้วครับนี่คือบรรยากาศสุดๆของมวยพันดุช่อง8ครับนี่นะไม่พลิกไม่ใช่มวยฮาร์ดคอร์ครับเอ้ายังไงครับแหลมสิงบวกมันนะครับโอ้ยลงไหมลงไหมสายยอดสายยอดเต็มๆครับยังไม่ลงครับโชคดีว่าอยู่ข้างเชือกนะต้องสู้หกยกไหลครับอานัทจากอินเดียนายแน่มากครับโอ้ตอนนี้เมาแปดนะครับอานัทอยู่ที่แหลมสิงครับแหลมสิงเอายังไงไต่ต่อล่างโอ้ยสายหัวเลยครับสายหัวโยนยางกันฟันครับไม่ไหวครับยางแตกครับยางแตกครับไม่ไหวครับสิบเลยหรือเปล่าครับสิบเรียบร้อยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแม่นายกสมาคมนักลงทุนครับตอนนี้ได้รับผลตอบแทนไปแล้วครับแม่โดนเจ็บจริงๆครับยกแรกแล้วก็ช่วงต้นยก2ครับแล้วมาทบต้นทบดอกครับเป็นบทเรียนให้กับแหลมสิงเหมือนกันครับนั่นครับบอกแพทย์สนามบอกทีมแพทย์ใจเย็นๆครับผมขอตั้งสตินิดเดียวครับเจอลูกเจาะขาเข้าไปครับเจอกำปั้นครับใบแดงแสดงสปีดมิตรภาพแล้วครับแม่สุดมันครับคู่นี้
โอ้โหดูหน้าของแหลมสิงห์ครับเป็นบทเรียนครับมาต่อย3ยกเดี๋ยวดูภาพช้าก่อนครับดูภาพช้าก่อนเอาละครับดูครับยกสุดมันครับนี่ครับโดนหมัดนี่แทบจะลาลงแล้วครับทางด้านของแหลมสิงห์สอนเดชพันธ์ครับโอ้โหหมัดเข้ามาแรงจริงๆครับลูกนี้ไต่หลุดครับจากนั้นครับเริ่มจ่ายคืนเลยครับนี่โดนลำตัวเริ่มมีหยุดนะครับจากนั้นครับช่วงจังหวะบุกหมัดกันครับเดี๋ยวดูนะครับอะไรเกิดขึ้นครับล่อเสือเข้าถ้ำครับแผนของแหลมสิงห์ครับปล่อยให้ทางด้านของอนัทเดินเข้าหาครับแล้วกวาดลูกนี้ครับก้นกระแทกพื้นก้นเริ่มหนักครับเลี้ยวขวาบวกครับขาพับเป็นเลข8เลยครับดูครับโอ้โหเต็มเต็มกำปั้นครับเต็มกระโดงคางครับโอ้โหดูครับนั่งพับเพียบเลยครับนี่ครับแต่ละมุมแต่ละมุมครับช็อตนี้ซึมครับหลังจากนั้นครับสับต้นขาครับยางแตกครับเจอหมัดนี่ทนไหวครับเจอเจาะยางเข้าไปครับแม่แต่ว่าแหลมสิงห์เองกว่าจะเจาะได้หน้าตาก็บวมเป่งเหมือนกันครับโอ้โหสุดมันจริงๆครับเอาละครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์บนเวทีเลยครับมันกันไปเลยกับมวยคู่ที่4ของเรานะครับ Ladies and gentlemen we have a winner by way of knockout red corner แหลมสิงห์สอนเดชนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอ้โหคู่นี้สุดๆกันไปเลยนะฮะมันกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอย่างที่ผมบอกเลยฮะโอ้โหมันมากๆเอาละฮะตอนนี้นะฮะเราพักหายใจนะฮะแล้วไปดูไฮไลท์คู่ที่1ถึงคู่ที่3กันเลยดีกว่าเอาละครับมาทวนความจำกันอีกครั้งนะครับแรกครับซุปเปอร์เกียรติชัชนันท์กับสำริดแก้วครับนี่ครับแลกกันสุดมันเลยครับแล้วดูครับเป็นสำริดแก้วครับโอ้โหออกหมัดแม่นกว่าครับหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับอย่างนี้แก้วสำริดดูครับต่อยเข้าไปครับเฉียวเฉียวครับติดกระโดงคางติดกาดสลบชักเลยครับดูคู่นี้ครับคู่ที่2ครับคุณมนุษย์รุ่งพิชิตจอพัทริยากีฬาสยามกับนวิทย์อามาดีครับต้องยอมรับหัวใจนักสู้จากอัฟกานิสถานนะครับสู้จริงๆครับแต่ว่าเจอลูกหนักๆของรุ่งพิชิตเข้าไปครับหนักทุกลูกครับสมฉายาครับแข่งพลังช้างครับเตะต่อยหนักทุกเม็ดครับนี่เกือบไปเหมือนกันนะครับแรกๆครับหลังจากนั้นครับจ่ายคืนครับโอ้โหนี่จังหวะบวกหมัดกันนี่ไม่รู้ใครเป็นใครครับดูครับโดนแต่ละดอกโดนแต่ละหมัดโดนแต่ละลูกเต็มๆสันกับปั้นทั้งนั้นแหละครับดูครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ฉายเป็นชุดนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ดีของนักสู้บนสังเวียนเลือดครับฉายได้ต้องฉายทำได้ต้องทำครับนี่ครับหมัดขวาครับต่อเข้าไปบริเวณขมับครับแล้วก็น็อกนาวิทอามารีได้ในยกที่2ครับตามดูคนนี้ให้ดีครับชื่อมีเสน่ห์ครับมาจากรียูเนียนครับทีมงานหนุ่มพรเทพครับเก่งสมราคาครับปีแอร์สุดรักวอลแพงพิเศษยิมนะครับเจอกับปีแอร์คอนสแตนตินีครับต่อยละเอียดต่อยดีจริงๆครับแม่ดูครับต้านไม่ไหวจริงๆครับสิบรักครับโดนหมัดเข้าไปนี่มีกระเด็นมีเอียงตลอดครับมีคอสมีเคาะมีขั้วหัวใจมีลำตัวครับเน้นกำปั้นเลยครับนี่ครับลงล่างต่อยให้ประวงครับฮุกซ้ายครับจิ้มลำตัวชุดนึงครับโอ้โหดูครับปิดล่างมาบนปิดบนโดนล่างครับแม่มา774แล้วก็68เลยครับคุณมารุตครับโดนเต็มๆครับแล้วก็น็อกทางด้านของสิรักวอแพงพิเศษยิมไปได้ในยกที่2นะครับเปียร์คอนสแตนตินีสุดมันครับแต่ละคู่แต่วันนี้อาถรรพ์จริงๆครับหมายเลข2ทั้ง4คู่เลยครับเป็นช็อตสวยๆทั้งนั้นครับน็อกเป็นน็อกโดนเป็นโดนหล่นเป็นหล่นครับกว่าจะสำเร็จโทษได้ครับแหลมสิงห์ดอสเดชพันธ์ครับหน้าตานี่บวมปูดไปหมดครับยกแรกนี่รับเยอะไปหน่อยครับตั้งลำยก2ได้ครับเอาคืนครับอานามุกุจินะครับต่อยดีจริงๆครับดูโอ้โหรัวหมัดนี่ออกมาเป็นชุดครับแต่แหลมสิงห์นี่ก็อาศัยหัวใจเพชรเลยครับยืนอยู่ได้ต้องเจ็บก่อนครับแหลมสิงห์ตาเหลือข้างเดียวแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเจาะขาครับเจาะขาจนทนไม่ไหวครับโดนหมัดนี่ทนได้ครับอนัทจากอินเดียเจอลูกนี้เข้าไปครับก้นกระแทกพื้นแล้วโดนขวาบวกครับนี่ครับโอ้โหแต่ละช็อตแต่ละมุมนี่สวยงามทั้งนั้นครับช่อง8
นี่คือคุณภาพของทีมงานตากล้องครับดูครับแลกกันแต่ละมุมโดนกระโดงทางทนไหวครับแต่เจอขาเข้าไปครับโอ้โหสายหัวเลยครับแม่เพี้ยงยางกันฟันทิ้งเลยครับบอกไม่ไหวครับเจ็บจริงๆครับชีวิตนักมวยใครไม่เคยต่อยมวยเลยไม่รู้เลยครับว่าเจ็บขนาดไหนครับเอาละครับแล้วก็เป็นทางด้านของแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ครับชนะไปเดี๋ยวที่2ครับพบกับคุณกายรัชนนท์อีกครั้งนึงครับและนั่นแหละฮะก็คือความมันของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูดทั้ง4คู่เลยนะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีก4คู่นะครับความมันไม่แพ้กับ4คู่แรกแน่นอนคู่ที่5ครับเป็นมวยหญิงนะครับกุหลาบทิพย์อหยองยิมนะครับผมสาวแกร่งจากบุรีรัมย์จะมาเจอกับเซเลสแฮนเซนจากออสเตรเลียครับคู่ที่6ครับผู้สร้างใหญ่ดาบรันสารคามนะครับประเทศไทยจะมาเจอกับแอสลีย์โอซามาจากโมร็อกโกและคู่เอกร่วมนะครับคู่ที่7กองพลเล็กเกียรติกองพลนะครับจากเพชรบูรณ์จะมาเจอกับแอนดี้ปาเทลจากฝรั่งเศสและคู่เอกคู่ที่8นะครับยอดแสงชัยสอโสภิตจะมาเจอกับเพย์แมนโซฟาการีจากอิหร่านครับผมเอาละฮะความมันนะฮะมวยอีก4คู่มันแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ไปชมข่าวในพระราชสำนักกันก่อนดีกว่าครับสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTube ไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27